อร่อยทำง่ายกับน้ำมันพืชตรามรกตกับเมนูขนมปังกุ้งกระเทียมกับน้ำสลัดซีฟู้ดขนมปังทาเนยจี่หอมๆเนื้อกุ้งและกระเทียมเน้นๆบวกกับน้ำสลัดซีฟู้ดรสเด็ดอร่อยอิ่มท้องทำได้ง่ายๆมาลองทำรับประทานไปพร้อมๆกันนะคะเรามาเริ่มกันที่น้ำสลัดซีฟู้ดใส่ไข่แดงลงในภาชนะตีจนขึ้นฟูเติมน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนตีจนส่วนผสมข้นขึ้นจากนั้นค่อยๆเติมน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปตีตลอดเวลาจนส่วนผสมข้นขึ้นเสร็จแล้วเตรียมไว้ใส่น้ำมะนาวลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกขี้หนูสวนสับละเอียดพริกขี้หนูเขียวสับละเอียดผักชีทั้งต้นสับละเอียดและกระเทียมจีนสับละเอียดคนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่ส่วนผสมน้ำสลัด100มิลลิลิตรลงในส่วนผสมน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อผักชีหลังจากเราเตรียมน้ำสลัดซีฟู้ดกันแล้วต่อไปเราไปทำขนมปังกุ้งกระเทียมกันเริ่มจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนกระเทียมจีนหั่นแว่นผัดพอมีกลิ่นหอมใส่กุ้งลงไปจี่นั้นโรยด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยดำบุบหยาบให้ทั่วทั้งชิ้นห่อกุ้งสุกทั้งสองด้านนำขึ้นมาพักไว้จัดขนมปังทาเนยที่จี่เตรียมไว้ลงในภาชนะวางมินิคอสและหอมแครราดด้วยน้ำสลัดซีฟู้ดที่เตรียมไว้ตามด้วยส่วนผสมกุ้งกระเทียมโรยด้วยต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังกุ้งกระเทียมกับน้ำสลัดซีฟู้ดอร่อยทำง่ายไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะอย่าลืมเอาสูตรนี้ไปทำตามกันดูนะคะ